ขอโยหัตถาวันทาปรับน้อมต่างดวงดอกซ่อมมัดทุกบุผาตัวข้าม่อนน้อยกับวัยทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาวัยเจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนม่อนค่าสั่งสอนม่อนค่าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนะแก้วเจ้าตั้งสามประการเป็นสรณะปกห่มเกศเก้าเกศาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทชาวพุทธทั้งหลายขอยอมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนนักศีลนักบุญป้าอุ้ยแม่อุ้ยหลวงป้าน้าอาศรัทธาญาติโยมเด็กละอ่อนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในทางธรรมทุกคนทุกท่านในช่วงตอนเย็นนี้ก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศหน้าอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในโอกาสนี้ก็ได้มาจัดรายการในช่องของรายการธรรมะบันเทิงใจผ่านการลิงก์สัญญาณไปยังสถานี 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองสักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีในเครือข่าย104เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินและสถานีที่ได้รับลิงก์สัญญาณไปก็ขออนุโมทนากับสถาญาติโยมทุกท่านจะได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะบันเทิงใจณขณะนี้ซึ่งจัดโดยตนตัวตมาภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตวุฒสิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนั่งจัดรายการณวัดดอนจันทร์เวียงกาหลงเวียงป่าเป้าจังหายเฮานี่ในช่วงของรายการธรรมะบันเทิงใจจัดทุกๆวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 18:10 นจนถึงเวลา 20:00 นก็ได้ยิบยกเอาน้ำธรรมคำสอนพระธรรมเทศนาบรรยายเหอกับทุกท่านได้สดับรับฟังซึ่งในโอกาสนี้ก็จะได้เทศนาบรรยายธรรมะตีประกอบไปด้วยข้อคิดคติธรรมสารธรรมในรูปแบบของรายการธรรมะบันเทิงใจอัตมาภาพก็จึงอยากจะฝากบทกลอนบทหนึ่งว่ากุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งผลเมื่อสวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพย์ยศไมตรีมีเย็นเพราะกระแสบนเลิศประเสริฐนักทางนั้นทางนี้เป็นว่าชื่อว่าบุญในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ตกน้ำบาลัยตกไฟบะไหมบุญคอยส่งผลมีบุญวาสนามีบุญซึ่งคอยส่งผลอยู่ตลอดเวลาเหมือนศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังรายการธรรมะการได้สดับในสิ่งที่ควรสดับได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังบ่ฮู้ได้ทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาได้ฝึกฝนพัฒนาตนสิ่งเหล่านี้เป็นห้องว่าเป็นการฟังธรรมเป็นพระหูสูตรก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้สั่งสมในรูปแบบของปัญญาจากการได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาสถาญาติโยมเฮาซึ่งกระตรงกับลักมงคลชีวิต
ปุพเพจกตะปุญญตาการมีบุญวาสนามาก่อนซึ่งการจะมีบุญวาสนานั่นในทางพระพุทธศาสนาเป็นหมายถึงสิ่งที่เฮาได้ทำคุณงามความดีมาแต่ต้นแต่เดิมมีทุนมาก่อนทุนในที่นี้หมายถึงหยังทุนในที่นี้หมายถึงการประพฤติปฏิบัติดีมาก่อนทำตัวเสมอต้นเสมอปลายบ่ไหลไปตามกระแสแห่งกิเลสความชั่วหรือข่าวสารและเรื่องราวต่างๆที่จะทำเหื่อผิดแผกทำเหื่อจิตใจฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเกิดขึ้นในจิตในใจเฮายึดมั่นในการทำคุณงามความดีคำว่าบุญนี่บ่ได้เพียงแต่การเฮือทานเช่นเดียวแต่เพียงส่วนเดียวก็ว่าบุญนั่นยังเป็นปัจจัยที่ก่อเกิดเฮือมาเกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแก่เฮาเราท่านทั้งหลายซึ่งก็การทำบุญในที่นี้ในทางพระพุทธศาสนาเฮาอ่ะก็สรุปสั้นๆเหมือนทุกท่านได้ฟังกันได้ยินมากันบ่อยๆการเฮือทานศีลภาวนาการฟังธรรมก็แม่นศรัทธาญาติโยมฝึกฝนพัฒนาตนแม้แต่ศรัทธาทํากิจวัตรประจําวันไปทําการทํางานได้ฝึกสมาธิไปตัวได้ควบคุมอารมณ์จิตใจการอู้หม่อนจาหวานในตีทําการทํางานได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยโหจากคุณค่าของทรัพยากรที่เฮามีอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญราชทานเมื่อเฮาทําแล้วมันย่อมส่งผลประโยชน์ให้แก่ตนให้กับคนอื่นและก็โดยส่วนรวมเมื่อเฮาได้ช่วยกันในเรื่องของส่วนของรักษาศีลมันก็ครอบคลุมไปถึงการบ่เบียดเบียนกันประพฤติตามลักจริยธรรมและก็วินัยหรือข้อปฏิบัติของสังคมชุมชนที่เป็นตั้งเป็นปฏิบัติกันขึ้นมาตั้งกฎกติกาในสังคมก็เพื่อหยังก็เพื่อว่าทําให้สังคมส่วนใหญ่มีความสุขเมื่อเฮาทําตามเฮาบ่ไปละเมิดก็ทําให้สังคมมันมีความสุขสังคมมีความสงบเรียบร้อยบ่มีการทะเลาะเบาะแว้งบ่มีการติฉินนินทากันบ่เหล่าหน้าจ่าขวัญประโยชน์ก็เกิดขึ้นคืออยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและสิ่งเหล่านี้แหละมันเมื่อมันเกิดความดีงามขึ้นกับหมู่คณะมันก็จึงเกิดเป็นบุญมีการความสุขใจปิติมีความปลื้มชุ่มชื่นมีความเย็นใจเพราะเกิดจากเขาได้ปฏิบัติตามกติกาตามระเบียบก็คือทำตามปกติเหมือนว่าในช่วงเนี้ยยังกับข่าวก็ได้ออกมาประกาศเช่นห้ามเผาอีกเนาะในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูร้อนและก็จะเป็นฤดูร้อนยังเป็นทางการก่อนในช่วงของสิ้นเดือนกุมภาเฮานี่ล่ะหน้าร้อนปีนี้ฮู้สึกว่าจะมาเร็วปกตินี่สังเกตปีแล้วหรือปีก่อนๆที่ผ่านมามันจะมีฝนก่อนนะสภาแต่เดี๋ยวนี้แปลกนะมันครึ้มอย่างครึ้มหมอกควันหมอกเนี่ยเริ่มเข้ามาละตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี่ตังเจียงไฮหรือว่าบ่ฮู้ว่าจะเป็นทั่วประเทศก็นะเป็นงดการเผา15กุมภาพันธ์ฝ่าฝืนก็มีกฎกติกากฎเกณฑ์ผิดกฎหมายชัดเจนก็เพื่อที่จะป้องกันหมอกควันที่จะทำลายสุขภาพถึงสุขภาพกายสุขภาพใจทำให้ค่า PM เพิ่มขึ้นในอากาศออกซิเจนก็ลดลงจากการเผาการมันเกิดได้หลายอันหลายอย่างยิ่งในฤดูร้อนตัวนี้ลมฝุ่นมันก็มาเป็นช่วงตีใบไม้พัดไปตัวก็ย่อมจะก่อเกิดไฟไหม้ใต้ลำโดยเฉพาะไฟไหม้แพะไหม้ป่าทางนั้นปึกก็จึงแจ้งกฎระเบียบ
ออกมาเพื่อควบคุมยับยั้งป้องกันในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเฮาปฏิบัติตามเนาะมันก็เกิดประโยชน์นี่เกิดประโยชน์ต่อคนตั้งหลายตัวดูแลความเรียบร้อยผืดสวนหน้าให้ของไผของมันก็ย่อมเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญทั้งนั้นน่ะชาตาแบบเพียงแต่โอ้เฮามารักษาศีลป้าหน้าอาทินนากาเมมุสาวาทาสุลาเมระยะศีลจึงรวมไปถึงกฎกติกาสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ปกติหรือความปกติของเราการประพฤติกิริยามารยาทต่างๆทั้งส่วนตัวกับเมื่อเขาอยู่ร่วมกันในสังคมก็ย่อมต้องมีเพื่อรักษาประโยชน์ของคนตั้งหลายยิ่งมันเกิดขึ้นหากมันเกิดขึ้นนะมีค่าฝุ่นนักไปคนที่ได้รับผลกระทบก็คือใครก็คือหมู่เฮาทั้งหลายยิ่งคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็จะลำบากโรคภัยไข้เจ็บแสบหูแสบตานั้นวันนี้ธรรมภาพก็จึงได้ยกเอาหลักมงคลชีวิตการมีบุญญาวาสนามาก่อนการที่จะมีบุญญาวาสนาก็ที่นี้ก็ต้องมาอู้กับเราว่าบุญคืออย่างบุญก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจทำให้ใจเขาสะอาดปราศจากความหม่นหมองขุ่นมัวและก็ย่อมที่จะไปสู่ที่ดีนี่หมายถึงว่าทั้งสภาพแวดล้อมสังคมเมื่อทุกคนน่ะได้ตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาใดๆมันเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขก็ยอมมาความสงบสุขความปกติสุขของคนตั้งหลายเฮาบ่ต้องคิดไปถึงพบหน้าเถอะก็ได้ซะถ้าเอาปัจจุบันนี่ก็ได้ก็ยอมทําให้สังคมชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความปกติสุขเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลแก่เฮาแล้วก็คนตั้งหลายตัวท่านบุญในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของหลักธรรมแล้วเนี่ยเมื่อจิตมีความสะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็ยอมยกจิตใจให้สูงขึ้นเอื้อต่อการปฏิบัติเพื่อลดพ้นจากอำนาจของกิเลสจากใจดีสงบโดยเฉพาะหู้ว่าสิ่งดีๆที่ถูกที่ควรสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำดีก็หู้คิดตามนามธรรมคำสอนบุญมาเกิดขึ้นก็ย่อมทรงผลปรุงแต่งใจของเฮาให้มีคุณภาพมากขึ้นก็คือตั้งมั่นบ่หวั่นไหวมีความบริสุทธิ์พุทธผ่องสว่างสวยโปร่งโล่งบ่อึดอัดเอิบอิ่มบ่กระซับกระส่ายต่างจากการทำชั่วหรือว่าจะทำทุศีลทุจริตตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจใจย่อมบ่ปกติใจสั่นวันไหวกว่าเพิ่นจะมาฮู้กว่าเพิ่นจะมายับได้หรือว่าผลของการที่ทำลงไปแล้วเนี่ยเกิดความบ่ปกติกับจิตใจคือมันบ่สบายมันกระซับกระส่ายมันกระเสือกกระสนมันอึดอัดอันนั้นคือสภาพที่มันแตกต่างกันคือบาปถ้าการทำบุญมันกระโปรงโล่งสบายบ่ตึงเครียดแม้จะเข้าหาหมู่คณะหรือพบปะสังสรรค์กันในสังคมก็นุ่มนวลควรแก่การทำงานร่วมกันงานต่างๆก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็เจริญก้าวหน้าไปเหมือนกับเปิดลงต่งลงนากันนี่โอ้หวานจาวานกันนะซาเฟเฮละเอากันเป็นกันเอางานเอาความสมัครสมานสามัคคีมันก็เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ยังสามารถตีตกผลึกก็คือผลของบุญน่ะขึ้นในจิตในใจของเราตัวคนทั่วไปแม้ว่าจะมองบ่หันบุญมันเปลี่ยนตัวเช่นใดมันอุยากก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่ทำให้ใจเขาปกติสะอาดปราศจากความขุ่นมัวมันตรงข้ามกับสิ่งที่มันกระเสือกกระสนนั่นคือบาปมันแบบปกติกระซับกระส่าย
ซึ่งผลของบุญก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อใจมันจุ่มอ่ะมันเย็นเป็นสุขเปรียบเสมือนได้กับไฟฟ้าซึ่งเฮามองหันตัวไฟฟ้าโดยตรงนั่นบางทีมันบ่หันว่ามันเป็นตัวจะใดแต่เฮาสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าฟานเข้าไปในหลอดแก้วก็ทําให้เกิดความสว่างหรือเมื่อเฮาผ่านไปในเครื่องปรับอากาศมันก็เกิดความเย็นเปิดแอร์เนี่ยสภาทีนี้ก็ท่านได้เปรียบเอาไว้ว่าในลักษณ์มงคลชีวิตผลไม้พันเร็วถึงจะใส่ปุ๋ยหดน้ำมันน่ะพรวนดินมันยังได้ก็ตามเถอะท่านมันบ่ดีอ่ะยังมากก็ทำเพื่อผลลดขึ้นมาแต่ว่ารสชาติของมันมันตึงเหมือนตึงบ่เหมือนเดิมตรงข้ามกันสัทธาผลไม้พันธุ์ดีๆเนาะแม้จะหดน้ำพรวนดินเพียงพอประมาณก็ถ้าเกิดเพื่อผลเกินขาดรสชาติก็ใจได้เช่นการคนที่บ่ได้สร้างสมคุณงามความดีมาก่อนเนี่ยเมื่อจะประกอบกิจใดๆถึงจะขยันขันแข็งสักตัวใดก็ตามผลแห่งความดีมันจะบ่ค่อยปรากฏเต็มตีก็ต้องใช้ความพยายามอย่างนักแล้วก็บางทีก็เสียเวลาตัวจึงเป็นกรรมติมาว่าขยันชิบขยันพิษทำงานชิบปีขยันพิษตีกี่ปีก็บ่เจริญนั่นเป็นอย่างเงี้ยคือทำไปพิษห่อมพิษห้อยเปิ่นพิษกลางเปิ่นจะขยันสักปานใดมันก็บ่สำเร็จคือความขยันขันแข็งติดลงไปนั่นมันเสียเปล่าเสียเวลาเพราะมันบ่ถูกติบ่ถูกกาลเทศะก็ต้องใช้ความพยายามนักบางทีก็เสียเวลากว่ามันจะส่งผลเกิดผลขึ้นมาส่วนคนที่เปิ่นสร้างสมความดีมาก่อนก็เมื่อทำดีก็ย่อมปรากฏได้เต็มตีหันผลเรียวตันตาเนี่ยมันแปลกกันตรงนี้ชะตาส่งผลมีความก้าวหน้าเหนือกว่าคนตั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์ก็เปรียบถ้ายกตัวอย่างนะญาติโยมเหมือนเฮานะกะได้เฮียนได้ความรู้วิธีการทำอาหารจะปรุงอาหารแต่ละอย่างนี่จะเนี่ยยังใดเฮือลำเนี่ยมันก็ต่างกันแหมละบางทีนี่บ่ได้เฮียนสูตรบ่ได้เฮียนอย่างเมื่อก่อนหั่นเพิ่นทำก็ทำตัวเปิดพอ YouTube ทำอาหารไปตัวบางเตื่อมันก็บ่เหมือนเปิ่นบ่เหมือนจะได้เขาบอกเคยฝึกฝนมาก่อนบางทีตั้งกระทะใหม่ไปเหี่ยวก่อนก็มีน้ำน้อยก็มีก็คือเทคนิคหรือทักษะความชำนาญมันบอกเกิดเมาเก้อเกินเฟินอย่างเมาตัดสินใจยังได้ก็บอกถูกก็ทำเพื่อเสียเปล่าแต่คนที่เปิ่นฝึกฝนมาก่อนเรียนรู้มาก่อนเปิ่นถึงมาทำเวลาเปิ่นทำมันก็ต่อยอดโอ้คำเดียวก็ได้ละยากินมาโลโกกากก็ล้ำละตำน้ำพริกน้ำหงบดายก็ยังลำบางเตือบางคนเอานั่นนี่มาใส่อันนั่นมาใส่มันเหมือนกันก็มีมันเป็นเพราะว่าก็เหมือนกันกับบุญนั่นน่ะเหมือนกับการปลูกผลไม้พันมันบอกให้ดีตอใดจะใส่ปุ๋ยหดน้ำจะใดถึงมันจะมีหน่อยมันก็บ่ลำอ่ะไปหิ่งเป็นผ่องยั้งผ่องมันบ่ลำเหมือนมันออกหน้าของมันหรือว่าพันของมันดีอยู่แล้วก็มันก็ต่างกันตรงนี้สัทธาบุญเปิดกระเปียบเสมือนเอาไว้ว่าหากว่าบุคคลที่ทำมาก่อนละมีพื้นฐานมาก่อนได้หำได้เฮียนมาปฏิบัติก่อนละก็ย่อมบ่าตกไปสู่ในความลังเลสงสัยเหมือนเฮาท่านทั้งหลายได้มีความสัทธาเรื่มใสในพระรัตนตรัยในศึกษานำธรรมคำสอนผ่านทางพระธรรมก็ดีการเตเตสนาการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ดีการลองฝึกฝนพัฒนานำมาปฏิบัติให้เกิดเห็นผลเองสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนว่าเป็นต้นทุนมาก่อนมีพื้นฐานมาก่อนแต่เมื่อได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เปิดแม้จะยกหลักธรรมใดๆขึ้นมาบางทีอาจจะยากน้อยแต่คนที่มีพื้นฐานมาก่อนนั่นเพิ่นก็ฟังได้ง่ายรับรู้ได้ง่ายแต่คนที่บ่มีพื้นฐานมาก่อนเพิ่นว่าบุญกับบุญเพิ่นนั่งรับตาก็นั่งรับตาเพิ่นเฮานั่งสมาธิก็ทําสมาธิแต่บ่ฮู้ว่าเอาจิตไปจดจ่อตรงไหนหายใจเข้าออกเป็นอย่างใดระลึกอย่างใดก็
ก็นั่งไปเปิ่นรับหูรับตาบ่ได้คือหมดเวลาไปในนั่นก็เหมือนกันถ้าคนที่มีพื้นฐานมาก่อนก็ย่อมกอบโกยเอาความรู้เอาวิชาได้อย่างเต็มที่ก็เหมือนกับสถานศึกษาบางที่บางแห่งเวลาจบม.ป.6 ม.6อย่างสถาจะไปเรียนเปลี่ยนสถานศึกษาที่สูงขึ้นบางทีเปิ้นก็มีการเรียนปรับพื้นฐานก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อคนใดได้พื้นฐานดีมาละอ่านออกเขียนได้ละมีความรู้ขั้นพื้นฐานละก็ย่อมจะเข้าใจง่ายไปได้ง่ายก็เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะครูบาอาจารย์เปิ้นจะสั่งสอนอบรมยกหัวข้อได้มาก็รับรู้แล้วก็เข้าใจในเนื้อหาในแก่นสารธรรมะก็เช่นเดียวกันนักเรียนจึงมีการปรับพื้นฐานสำหรับละอ่อนเด็กนักเรียนเยาวชนบางทีนี่นะสถาก็เพื่อที่จะต้องเตรียมตัวเรียนในแห่งระดับหนึ่งในช่วงนี้เขาใกล้จะปิดเทอมละอย่างแห่งบางทีเดือนละก็จะต้องหาสถานที่ศึกษาหรือว่าเลื่อนระดับจ้างขึ้นมาแฮมก็เป็นผลจากการได้สั่งสมได้ปฏิบัติมาก่อนก็เหมือนกับนักเรียนละอ่อนต่างหลายถ้าได้ฟังอยู่เหมือนเราเรียนหากว่าเราตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกไปโอกาสต่างหน้านี่สมมติว่ามันก็ต้องเพิ่มความรู้ไปแฮมระดับเหมือนเราเล่นเกมนี่กะด่านแรกง่ายน้อยเริ่มด่าน2ด่าน3ไปอุปสรรคก็หนักขึ้นละควรจะต้องแก้ไขสถานการณ์เบื้องหน้าให้ตันให้ได้ฉะนั้นแล้วคนที่จะชนะเนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานดีๆเข้าใจเก็บถึงทักษะเก็บถึงคะแนนเก็บเลเวลถึงว่าจะสามารถเอาความรู้ที่มีเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยทำเพื่อมันสำเร็จขึ้นมาหากว่าเขาขี้ข้างเนี่ยตั้งแต่เกินกลางทั้งมากกว่าดีหรือระหว่างทางเขาเกิดความขี้เกียจเบื่อหน่ายมาสามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้แต่ว่าใช่ว่าเพื่อหนีปัญหาหรือว่าความรู้สึกที่ว่าขี้ข้างนะขี้ข้างก็ต้องขี้ข้างแน่นอนเขาก็ต้องรับรู้เขาอย่าหลอกตัวเก่าว่าเขาบอกขี้ข้างเขาบอกเบื่อก็คือเอาสติความระลึกได้ของเขาเนี่ยหู้ตัวของเขาไปหู้อารมณ์ของเขาเขาหู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวขี้เกียจให้ตัวเขาแต่เขาก้าวข้ามมันได้จะได้ต้องก้าวข้ามปล่อยวางความขี้เกียจออกไปมีวิธีจัดการกับความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยอาจจะไปหาหนังสืออ่านประกอบหรือว่าดูในสื่อหรือถามครูบาอาจารย์เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมหลายท่านบางทีเขาบอกเข้าใจว่าเขาจะดำเนินขั้นต่อไปจะได้ไปดีเหมือนเขาเรียนแบบสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเอาจิตของเขาเนี่ยไปดูเหรอไปดูเอาสติของเขาระลึกได้ดูการเกิดดับของจิตของรูปของนามเมื่อมันนิ่งละพัฒนาจะได้ต่อบางท่านอาจจะมีความลังเลสงสัยระหว่างทางเกิดความฟุ้งซ่านไปก็มีเกิดอุปสรรคในเบื้องหน้าก็ต้องถามครูบาอาจารย์ที่ท่านหรือว่าพระวิปัสสนาจารย์ที่เปิ้นมีความชำนาญจะได้แนะนำสั่งสอนให้เราปฏิบัติฝึกฝนเพื่อทำให้จิตใจของเราสงบแล้วก็ได้เรียนรู้เอาธรรมะไปปฏิบัติได้เต็มที่เหมือนมาวัดมาวาก็เช่นเดียวกันวันศีลวันพระอย่างบางคนบอกเคยฟังเตธรรมกำเมืองนี่นะจู่ๆมาฟังบางทีบ่เข้าใจเพราะบางครั้งมันเป็นกำเมืองล้วนๆแต่เมื่อฟังไปก็เกิดความเข้าใจไปตัวเจ้าเพิ่นครูบาอาจารย์ก็สรุปทําให้ฟังมันเปลี่ยนจะอีเนอร์จะอันเนอร์มันก็เกิดความคล่องแคล่วเหมือนละอ่อนฟังเพลงไว้หลุ่นฟังเพลงเพลงเมียมะฮะเวขนาดป๊อปล็อกและเก๋ชงยังแบทแซดยังบอยน่ะละอ่อนนี่ห้องติดปากไปเลยเป็นความใจไว้รูดฟันน้ำนมไปเลยแต่บางทีคนใหญ่เขาฟังบอกหูเหลืองแต่ละอ่อนฟังหูเหลืองสื่อสารได้น่าเปลี่ยนความเห็นเนี่ยสตาร์เพราะว่าเขามีพื้นฐานหรือว่าเขาบอกได้มีอารมณ์ไปปักกับในสิ่งนั้นก็เช่นเดียวกันนะเนาะเหมือนเขา
จะสวดก็ดีจะปฏิบัติธรรมก็ดีต้องมีพื้นฐานก็คือเหมือนกับเรื่องของบุญเขาเหมือนติอู้มาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็จึงเปติมาว่าทําดีทําไมบ่ได้ดีอ่ะบุญเขาก็ทําจัดนักทําชั่วคนทําชั่วได้ดีก็มีถมไปทีนี้สถาตมหว่าบ่มีใครนี่เปลี่ยนแปลงกรรมได้แน่นอนบ่มีใครห้ามกรรมแต้นกันได้ตัวกินข้าวก็ต้องกินเองสุมาสถาระบายจะทายออกก็ทายเองถ้ามาได้คนอื่นทายแต้นี่มีลำบากธรรมชาติสร้างมาคือทำเองต้องหับเองพูนบาปก็เหมือนกันการกระทำก็เหมือนกันเจ้ามาว่าจะหับบาปแตนจะหับกรรมแตนบ่มีเป็นไปบ่ได้อย่างหญิงปลูกบัดเต้าได้บัดแตงมันเป็นไปบ่ได้ย่างแดต้องได้อย่างอันแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีบุญเก่ามาก่อนที่คอยส่งผลแล้วกรรมนั้นจะไปไหนแม้แต่กรรมดีหรือกรรมชั่วมันก็รอวันส่งผลอยู่แต่ในขณะส่งผลบ่ฮู้ว่าจะพบใดจากใดก็มีใครทราบฮู้ได้นอกจากพระอริยะเจ้าทั้งหลายแม้แต่พระอริยะเจ้าพระอรหันต์แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ลีกเลี่ยงกรรมไปบ่ได้นะเช่นยกตัวอย่างกระหายน้ำขยะกินน้ำเนี่ยในขณะที่ประชวนอยู่นะอาภาคุณพระอานนท์เป็นน้ำน้ำก็คุณก็เพราะว่าจัดก่อนคุณก็ได้ทำกรรมได้กรรมนะพบไหนจัดไหนมาสักคะมาส่งผลนะมาเดียวโดยเฉพาะสมมติเวลาที่เขาบอกให้สบายซะให้มันจะมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปถ้าเขามีสติพอเกิดความบ่มวนโอ๊กบ่มวนใจเกิดขึ้นบางทีมันมากันเป็นชุดก็มีถ้าเมื่อคนเกิดความลังเลสงสัยในผลของการทำบุญว่าทำบุญจะต้องได้อย่างอันทำบุญจะต้องได้อย่างอีความดีที่ฉันต้องทำต้องขาดหวังไว้ว่าฉันจะต้องรวยบางทีมันก็อะทรงผลทำเพื่ออายุยืนหรือครอบครัวมีความสุขกว่านี้ละมีโรคภัยไข้เจ็บนี้ปัญญาหมอแม้แต่พระอรหันต์พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องเอตาคคะเลิศในด้านต่างๆเช่นบอกว่าจะเป็นคนติปัญญาหมอเป็นคนมีอายุยืนรู้ราตรีนานแหละเป็นคนที่มีโชคลาภเหมือนพระศิวลีเป็นผู้ทรงพระหูสูรอย่างพระอานนท์คงแก่เรียนมีปัญญานักนี่ค่ะสหายญาติโยมบางคนขอความหูความสามารถแม้แต่จิตใจอารมณ์ต่างๆติจะส่งผลแสดงออกมาก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปบุญคอยส่งผลเพราะว่าเปิ่นได้ทําคุณงามความดีในอดีตเมื่อได้ทําเพิ่มขึ้นมานักต่อใดมันก็ย่อมจะตีเฮาทํามานะมันย่อมมาสนับสนุนรอเวลาที่ส่งผลและทั้งดีทั้งชั่วตัวเนี่ยอย่างไรก็ได้อย่างอันครับเนี่ยดีก็ได้ดีชั่วก็ได้ชั่วแต่ว่ามันจะมาจ้ามาโวยกับชาวอาครับแต่ว่าส่วนมากในการทำดีนี่เอาสังสมเอาไว้ไปใช้พบเต้ภูมิหน้าอย่างเต้ภูมิเต้วดาทั้งหลายเนี่ยครับนะบุญวาสนาจึงบัจจัยอภินิหารบางคนคิดว่าถ้าบุญมันคือจะทำโดนแบบว่าสำเร็จบักขาดวางบักขาดคิดเนี่ยก็เลยตกเป็นอำนาจของกิเลสไปเห็นอาศัยบุญเก่าที่เปิ่นเคยเนี่ยเคยทำมาเหมือนยังเป็นมนุษย์มาอยู่มันค้นยังเฮาเนี่ยครับก็ฉะนั้นบารมีสิทธัตเนาะแต่ละจากแล้วก็จากอื่นเห็นหรออย่าไปลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยหรือว่ารักธรรมะทำบุญทำไปเถอะครับเนี่ยคุณสมบัติของบุญบุญก็มีคุณสมบัติครับบุญคุณสมบัติของบุญก็คือชำระร่างกายวาจาใจให้สะอาดได้ร่างกายก็คือมันเฮาต้องมาทำจิตใจก่อนนะครับเนาะทำบุญเราทำมโนปุพังเข้ามามโนเสถามโนมายาทุกสิ่งเกิดจิตใจดับจิตใจสำเร็จได้ก็จิตใจของเขาเนี่ยให้ใจเฮาสงบใจให้ใจเฮาหนิ่งใจเฮาบ่เคว้งคว้างไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็จะส่งผลให้ร่างกายของเขาแข็งแรงไปตัวเพราะว่าจิตใจเขาแข็งแรงยังไม่ชี้อย่างก็ครับที่เป็นว่าป่วยตีกายบ่ป่วย
ป่วยติกายบ่ป่วยติใจนะมีสันสนีครับเพิ่นว่าป่วยติกายบ่ป่วยติใจเห็นความป่วยน่ะความเจ็บน่ะมันอยู่ติกายอย่าเฮ้อมันมีส่งผลต่ออารมณ์ตั้งใจเฮาเหมือนถ้าเจ็บป่วยเนี่ยสัทธาญาติโยมมีใครป้นสักคนน่ะครับเพราะว่าจะได้เกิดมาแล้วมันก็ต้องเผชิญอยู่เดียวเผชิญแล้วก็ต้องยอมรับมันเป็นห้องวัฏสงสารนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันฉะนั้นแล้วบ่ฮือมันป่วยติใจก็พอละถ้าป่วยใจนี่นะแกนะแกป่วยใจนี่เอาความโลภอคติต่างๆมาครอบงำใจนี่ถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงต่อใดนี่ก็ป่วยจิตนี่สำคัญครับคนรอบข้างก็อยู่ตัวเองม่วนเพราะมีแต่อคติแม่นครับมีแต่พยาบาทหรือชอบนินทาเพิ่นว่ากล่าวร้ายติเตียนต่างๆนานาเหล่านี้แม้จะแข็งแรงปานใดคนอยู่ใกล้ก็มีความจุ่มความเย็นอกเย็นใจคนที่มีบุญหรือว่าได้ทำคุณงามความดีแม่อยู่ใกล้เพียงเงาก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเฮาอยู่ห่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาครับแม้ว่าพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปนานแล้วแต่น้ําธรรมและธรรมคําสอนและสิ่งต่างๆที่มันเจริญงอกงามออกมามีศาสนทายาทมีวัดวาอารามมีศาสนสถานต่างๆเหล่านี้ทําเมื่อเฮาได้ฝึกฝนพัฒนาจิตพัฒนาตนนะต่อยอดคุณงามความดีของเฮาไปรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขได้ร่มเงาแห่งพระศาสนาครับต่อไปนะครับก็จะได้นำเอาความสุขความเจริญเข้ามาให้เฮาในชีวิตของเฮานะครับถ้าทำบุญไปแล้วบุญก็จะย่างเฮามีความสุขสุขถึงกายสุขถึงใจนะครับอย่างว่าโอ้บางคนทำบุญแล้วว่าอิ่มบุญเมื่อกี้ข้าวลืมเมื่อกี้ข้าวตอนครับอีดเนี่ยเนี่ยการเนี่ยงานวัดนี่อีดแต่ว่าบางคนนี่บ่อีดนะครับเนี่ยไปหมวนอกหมวนใจเออเฮาได้ทําบุญแต่สุขใจสุขใจเฮาได้ทําบุญโอ้ได้จ่วมจ่วยกันห่วมแหงเฮาเข้าไปเฮามีสตางค์ซักบาทซักแดงเฮาห่วมแหงนะครับเนาะก็คือจิตเฮาทําบุญจิตที่คนสั่งสมบุญหรือว่าความดีอ่ะจะทําให้ใจเฮาผ่องใสเป็นปกติครับอย่างที่มาครอบงําจิตใจของเฮามื้อนั้นมันก็เริ่มหนีไปอ่ะเสื่อมไปออกจากหัวเขาไปถ้าเขามีสติคอยควบคุมใจเอาไว้สามารถสอนตัวเก่าตักเตือนตัวเองบ่เฮ่อทำไปในสิ่งที่บ่ควรทำความชั่วก็เลยมีจิตใจสงบเยือกเย็นสดชื่นผ่องใสระบบการทำงานร่างกายก็เป็นปกติก็ส่งผลต่อผิวพรรณหรือว่าน้ำเสียงกิริยาท่าทางความคิดความอ่านก็ส่งผลออกมาแล้วก็ยังส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ง่ายครับในข้อต่อไปนะครับอย่างที่ผมได้อู้ตะกี้ก็คือว่าติดตามเฮาไปทุกฝีก้าวติดตามเฮาไปทั้งชีวิตตลอดชีวิตแล้วก็ยังติดตามเฮาไปถึงภพภูมิหน้าตัวถ้าทำบุญกุศลเนี่ยครับมันอาจจะบังเกิดที่ตันเวลาณตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเนาะครับเนาะแต่บาปก็เหมือนกันครับทำมันมาอย่างไรมันก็อยู่ของมันเนี่ยครับรอเวลาตอบสนองเอาบุญไปแทงไปลบบาปกับบาได้ได้บาปส่วนบาปบุญส่วนบุญอย่างครับมันจะมีประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีตีล่างบาปนะครับเนาะอันนั้นมันก็บาได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นปกติเขามาพิจารณาเนาะครับบาปคืออย่างต้องอธิบายให้ชัดๆว่าในมุมมองของทัศนคติหรือว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบาปก็คือเปลี่ยนแปลงคำว่าบาปความหมายของสภาวะนี่ก็คือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่มีผลต่อจิตใจทำให้เกิดความเศร้าหมองความฟุ้งซ่านความโลภความโกรธความหลงเกิดตัณหาความอยากอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันส่งผลต่อจิตต่อใจทำให้จิตใจเนี่ยบาปปกติเมื่อจิตใจบาปปกติทำสิ่งใดๆก็ยอมผิดพลาดและแสดงผลออกมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่มันบ่ดีติดลบตัวก็เลยแทนคำนี้ว่าบาปแต่ฮู้ว่าในภาษาอื่นบาปนี่เป็นห้องว่าหยังแต่ในภาษาบาลีว่าปาปะปาปังก็คือบาปนั่นเนาะบาปที่เฮาห้องกันนั่นน่ะบางทีบางคนบอกฮู้คำว่าบาปคืออย่างบาปก็คือบาปเป็นอย่างใดบ่ดี
แต่ก็ต้องอธิบายไปว่าลักษณะความบดีนะมันอย่างไรอ่ะมันถึงบดีก็เพราะว่าใจมันบดีไอ้ยังก็บดีนั่นแหละเพราะว่ามันหอมหุ้มไปด้วยอกุศลกุศลกรรมจะเอาอย่างไปล่างมันน่ะมันก็คนละอย่างกันละมาคนทำผิดก็ต้องได้รับผิดผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ตามนั่นแหละถึงแม้ว่ากฎหมายบ้านเมืองบางทีคนเจ้าเล่ห์หัวหมอพยายามจะแก้กฎหมายกันอย่างกะแต่ว่าอย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมนั้นสำคัญขนาดเลยมีใครแก้ได้แม้แต่เกิดแก่เจ็บตายมีใครยั่งยืนเป็นสัจธรรมแบบนี้ก็ต้องสำคัญเตือนใจก่อนว่าการทำบุญการสั่งสมความดีเพื่อตัวเก่านั้นเขาจึงบอกความประมาทแล้วคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าบุญนี่ก็คือการให้ทานสิ่งของอย่างเดียวนะโอ้หลายทีต่อหลายทีแล้วชาวพุทธต้องเปลี่ยนความคิดแห่ใหม่การทำบุญต่อที่กำลังสามารถที่จะอำนวยได้ผู้ที่สั่งสมคุณงามความดีแต่เพิกเฉยในบุญเพิ่มก็เสมือนเจ้าหน้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแจกจ่ายขายกินจนหมดเลยเหลือพันที่จะต่อยอดไปหน้าครับก็เหมือนกับการกระทําของเฮาตอนดีเออเกิดระหว่างทางเกิดความลังเลสงสัยทําหอมบางทีก็เลยบ่สําเร็จดังที่คาดหวังก็เหมือนเจ้าหน้าที่ขายเม็ดพันเข้าไปเหี่ยวหมดก็ต้องซื้อใหม่เหลือพันไว้ทําต่อในภายภาคหน้าก็ยอมเดือดร้อนใจในฤดูการทำนาในครั้งต่อไปความดีกูอย่างที่เฮาทำเอาไว้แม้จะบ่ส่งผลในปัจจุบันทันตามันก็บ่ได้สูญเปล่าไปไหนความดีแล้วนั้นก็จะรวมกันเข้าปรุงแต่งจิตใจของเจ้ามันนั่นแหละมันเป็นสภาวะคุณสมบัติของใจมันนั่นเนาะคุณสมบัติของใจเหมือนเฮาเติมนะเติมน้ำมันเนี่ยครับก็วิ่งได้ต่ออ่ะเกิดความชุ่มชื้นทักษะเครื่องยนต์เมื่อเฮามันรู้มันพังเนาะถ้าปล่อยน้ำมันหมดทุกกุศลเครื่องยนต์ก็ลุกก็พังมันก็แห้งคำตีสิ่งนี้แหละคือบุญวาสนาจึงเร่งสร้างคุณงามความดีด้วยมันศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือวิชาการหรือว่าทางโลกก็ดีฝึกฝนตัวเก่าพัฒนาประปรุงตลอดถึงเรื่องของกายวาจากรรมโอขยันขันแข็งทำงานให้ดีขึ้นพยายามฝึกใจให้ผ่องใสด้วยการทำงานทักษะศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอคนเจนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาที่แท้จริงครับต่อไปก็จะเป็นของเฉพาะตนใครทำใครก็ได้แม่แต่โจรก็จะลักของเขาไปบ่ได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติของใจอย่างวิชาความรู้ก็เหมือนกันครับครูบาอาจารย์มันก็สอนไว้ว่าความรู้นะเก็บเอาไปเตอะไปก็ลักเขาไปบ่ได้จะมีเงินมีคำนักต่อใดก็ลักเขาไปบ่ได้ความรู้บุญก็เหมือนกันครับบาปก็เหมือนกันด้วยถ้ามีภัยเอาของเขาไปได้ถ้ามีภัยสามารถตอบใช่กันแต้นกันได้ครับในข้อสุดท้ายนะครับก็คือนำมาสึ่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็คือรู้จักเก็บออมเม็ดเอาไว้ครับนั่นจะไปพอตัวนะครับนี่ก็คุณสมบัติเราไปเสี่ยงกับอบายมุขสิ่งมึนเมาหล่อใจครับฟุ่มเฟือยทำไปต่อไปก็จะเนี่ยคือมนุษย์สมบัติมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแก่เฮาได้อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสารคำว่าวัฏสงสารคือการเวียนว่ายแต่เกิดในภพใดจัดใดก็ดีครับวันนี้จะตามไปทรงผลแล้วเป็นคนก็มีผิวพรรณวรรณะดีมีน้ำเสียงดีไพเราะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดถึงยศบริวารทั้งหลายเหมือนเฮาไปพอบางคนชอบพอดวงเลยกะพอเรื่องวาสนาเหรอพอเรื่องดวงเหรอพอยศเหรอบริวารเหรอจะเป็นอย่างไรบางทีเฮาคิดถึงอนาคตบ่ทำปัจจุบันทำให้ใจฟุ้งซ่านมาตุกคนเดียวนี่เป็นห้องว่าเศร้าหาตุกต้องใส่ตัวทำปัจจุบันดีกว่าสถาญาติโยมฝึกฝนในตอนนี้ไปครับต่อไปก็จะเป็นความสูงสุดคุณสมบัติสูงสุดของความบุญก็คือไปมรรคผลนิพพานที่เราได้มรรคผลนิพพานคำว่ามรรคผลนิพพานนี่คืออย่างก็คือว่าอย่างน้อยก็คือได้อริยบุคคลก็อย่างนี้นะก็คือเปลี่ยนผู้ตีมดความสงสัยในเรื่องของพระรัตนตรัย
หมดความสงสัยในเรื่องของพระธรรมหมดความสงสัยในเรื่องของพระสงฆ์และคงตนรักษาอยู่ในศีล5อย่างสม่ำเสมอแม้แต่จะเอาอันอย่างมาหล่อเอาอย่างมาเปลี่ยนความศรัทธาก็เป็นไปบ่ได้เพราะได้ปฏิบัติได้ฮู้โดยได้ฮู้เห็นผลแล้วจึงมีความตั้งมั่นในพระศาสนาในหลักคำสอนในหลักธรรมจะเนรมิตประสาทสองหน้าสองตาก็ตามเถอะจะบ่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปไหนนี่ดีนี่สมมติว่ามีคนเนรมิตประสาทอ๋อแหลกอ๋อบ่ต้องปฏิบัติธรรมละดีมดีหลายคน 70% มันนี่หล่นเอาอยู่นี่แล้วก็ทีนี้ก็การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็เล็งทำตั้งแต่วันนี้จะเป็นบุญเก่าติดตัวเข้าไปในวันหน้าโดยยึดว่าเจ้าใดย่อมได้ทำงานเจ้านั่นก็อย่าเพิ่งทานข้าววันใดย่อมได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านก็คือเฮ้อนึกถึงคุณเฮ้อนึกถึงคุณของตานของเฮาเฮ้อนึกถึงคุณของศีลคุณของตาลยังไม่เจ้าเขาก็ใส่ไปเข้าพระเจ้าแล้วนี่ครับแล้วก็ได้ใส่บาตรแล้วนี่นี่ก็ได้ทำบุญแล้วเนาะพ่อแม่ก็ได้กินข้าวละดาวไปละเรียบร้อยละคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์เจริญภาวนาคืนนั้นก็อย่าเพิ่งนอนมาทบทวนกันเห็นหน่อยก่อนอบรมจิตอบรมใจตัวเก่าสักพักสักแป๊บพอมาเล่าว่านี่เป็นไรของอันอย่างที่ต้องทำอันอย่างที่ควรทำอันอย่างที่ทำแล้วบ่เกิดมากเกิดผลอันใดควันทิ้งเนี่ยมาทบทวนก่อนหลับก่อนนอนให้ได้สบายปลอดโปร่งไว้ผ้าเหี่ยก็ฝึกอดทนสร้างตนดีต่อไปแม้จะต้องกระทบกระทั่งกับสิ่งใดมีอุปสรรคหนักเพียงใดก็ตามตั้งใจมั่นบ่ย่อท้อทำความดีน้ำยศทีละยศก็ยังสามารถให้เต็มตุ่มได้ชั้นใดบัณฑิตมันสั่งสมบุญทีละหน่อยย่อมเต็มเปี่ยมได้บุญชั้นนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้บรรยายธรรมพร้อมกับผู้ร่วมรายการนายชินนายสายใจในเนาะก็ได้บรรยายธรรมเพื่อกับศรัทธาญาติโยมปะอุ้ยแม่อุ้ยหลวงปู่นาอาศรัทธาทุกท่านมาพอเวลาสมควรตั้งแต่เวลา 18:10 นาทีขณะนี้ก็ใกล้หมดเวลาในช่วงแรกก็จะได้พักเบรกรายการแล้วก็ปิ๊กมาฟังกันต่อในช่วงที่2เวลา 19:30 จนถึงเวลา 20:00 นอาตมาภาพก็ขอฝากสถาญาติโยมฝากติดตามรายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงที่2ต่อไปก็ขอพักเบรกรายการไว้เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพรครับสวัสดีครับขอฝากบอกบุญสถาญาติโยมสาธุชนทุกท่านในที่นี้ตัวเนอร์ติดตามรับฟังต่างการไลฟ์สดผ่านต่าง Facebookทาง YouTube การไลฟ์สดผ่านรายการธรรมะบันเทิงใจทางเพจเนื่องด้วยวัดดอนจันทร์คณะศรัทธาวัดดอนจันทร์บ้านป่าจันทร์หมู่7ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะได้มีการจัดงานเข้าสุสานกรรมณสุสานป่าจ้าบ้านป่าจันทร์ในวันที่9ถึงวันที่14มีนาคม2566จึงขอเกริ่นเจริญปอนแจ้งกับศรัทธาญาติโยมนาบุญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังเทศฟังธรรมทำวัดสวดมนต์ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเย็นและแสดงพระธรรมเทศนาโดยครูบาอาจารย์ซึ่งก็มีพระภิกษุสามเณรมาร่วมปฏิบัติธรรมจุดประสงค์เพื่อยกโครงสร้างหลังคาที่บำเพ็ญกุศลณสุสานให้สูงขึ้นและโครงสร้างหลังคาปรับปรุงศาลาซ่อมแซมเสนาสนะภายในบริเวณเพื่อถวายเป็นสาธารณประโยชน์จึงมีการจัดเข้าโสสานกรรมณป่าจ้าบ้านป่าจันทร์ในวันที่9ถึง14มีนาคม2566และวันที่14เป็นวันออกกรรมนั่นในภาคเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตร
หากไม่ง่าย9:30 น.เป็นต้นไปเป็นพิธีถวายทานตานสังอุทิศหาบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับและถวายจตุปัจจัยทายธรรมพระภิกษุสามเณรที่ร่วมเข้าโสสนกรรมหรือเข้ากรรมติปาจ้าก็จึงเจริญปอนแจ้งมายังศรัทธาญาติโยมทุกท่านใส่บุญที่มีจิตเจตนาร่วมทำบุญในการยกศาลาโครงสร้างตามจิตเจตนาของศรัทธาทุกท่านและท่านใดมีเจตนาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวต้มถวายข้าวต้มในผักเจ้าถวายเพนหรือน้ำปันนะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14ก็ขอเจริญปอนติดต่อได้ติอัตมภาพนเบอร์ส่วนตัว0861914976ก็ขอเจริญปอนแจ้งบอกบุญกุศลเบื้องต้นให้กับศรัทธาญาติโยมในรายละเอียดต่างๆและก็จะมีเจ้าภาพจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์จตุปัจจัยทยธรรมรูปละ 1,000 บาทก็ขอแจ้งบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมฮาโดยเนอร์หรือว่าท่านใดมีเจตนาจะถวายข้าวต้มในผักเจ้าหรือถวายเพนหรืออาหารเจ้าตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14หรือว่าจะเป็นถวายน้ำปานะร่วมทำบุญและก็ร่วมปฏิบัติธรรมณสุสานปาจ้าบ้านปาจันโมเจตตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายติดต่อได้เตียตมาภาพสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลาก็ขอเกินนำเรียนกับสถาญาติโยมพื้นฐานและก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญกันต่อๆกันไปตวยซึ่งเป็นบุญใหญ่บุญหลวงติพระสงฆ์พร้อมโดยสามเณรร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เอาไว้เพื่อเกิดประโยชน์แก่คนต่างหลายจึงเจริญพรมาณโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านตวยก็ขอเจริญพร